สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผม Art Lock Channel วันนี้ก็อยู่ใน Miniverse Box Art ก็จะมารีวิวนะครับเจ้าแฮมสเตอร์อันนี้นะครับเป็นสัตว์ขี่ตัวใหม่นะครับชื่อว่าเกี้ยวเกี้ยวอะไรสักอย่างเนี่ยก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวทั้ง3ร่างเลยนะครับว่ามันใช้สกิลยังไงมันเป็นหน้าตายังไงนะครับเรามาดูส่วนตัวปกตินะครับก็เป็นเอ้ยมันน่ารักอยู่นะมันเหมือนกันเลยอ่ะ2ตัวแต่ตัวนี้มันจะมีผ้าคลุมแล้วก็เป็นเก้าอี้ให้นั่งอันนี้จะเป็นไม้ไผ่ธรรมดาดูเสียงร้องตูดตูดเฮ้ยไปไหนขี่ด้วยหน่อยนะครับขี่ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีสกิลอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูจึ๊บมีแค่ฟักไข่นะครับแล้วก็ขี่ได้2คนแค่นั้นนะครับนี่โมเดลเลือดก็จะประมาณนี้ความเร็วเท่านี้นะครับต่อไปเรามาดูตัวลูกมันดีกว่านะครับตัวลูกก็คือต้องฟักไข่ออกมานะครับก็จะได้เป็นที่นั่งไม้ไผ่แบบนี้ไม่มีสกิลอะไรนะฮะกระโดดก็ติดเตี้ยกระโดดได้50เองตาลนะเอามาดูตัวสุดท้ายเลยนี่โอ้โหอัปเกรดล่างแต่งหน้าถ้าจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นแฮมเปอร์แต่งหน้าอะไรแล้วผูกโบด้วยนะครับก็จะมีเป็นเอฟเฟกต์ดอกไม้นะครับตามหลังนะครับส่วนสกิลเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเรามาดูอันนี้ก่อนนะครับออกขายได้นั่ง2คนได้แล้วก็โล่พลังงานสามารถสร้างโล่พลังงานที่สามารถปกป้องคุณและเพื่อนของคุณได้นะวิธีทำนะครับก็คือต้องกระโดดแล้วก็ปล่อยให้กลับมาโอ้ยเดี๋ยวทันกดกระโดดให้สุดแล้วก็รอมันวิ่งกลับมาแล้วก็นี่เห็นไหมเราจะเป็นโล่เวลาเราตกจากที่สูงแล้วก็จะไม่เจ็บนะครับโล่มีกี่วิเนี่ยโอเคโล่หมดละถ้าเรากระโดดแบบนี้ก็ธรรมดาเหมือนจะมีคูลดาวน์แล้วนะมันไม่มีโล่แล้วโล่หมดแล้วมีการโหลดไหมเดี๋ยวดอกพีชอ๋อมีชื่อด้วยนี่เฮ้ยมันกำลังโหลดอ๋อแสดงว่ามันมีฟอร์มแบบเนี้ยมันทำได้แล้วนี่ไปให้สุดแล้วก็ถอยกลับมาค่อยปล่อยก็จะมีฟองพอมันมีฟองรอปุ๊บแล้วมันก็จะมีฟองรอบๆก็คือแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับเกี้ยวดอกพีชไปดูตัวนี้ชื่ออะไรเกี้ยวเลี่ยมทองชื่อเกี้ยวไม้ไผ่โอเคนะครับนี่เห็นไหมมันมีแล้วโดนไปอีกรอบได้กี่วิได้10วินะครับก็จะประมาณนี้ตีมันไม่ได้เลยเหรออุ้ยตีได้แล้วโอเคนะครับเรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้มันชอบกินอะไรนั่นก็คือเมล็ดพันข้าวนะครับเมล็ดพันข้าวนี้หาจากแอ่งที่มันอยู่แถวๆป่าพีชนะครับให้มันกินได้เพิ่มเลือดนะครับกินเพื่อเพิ่มเลือดโอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแบบนี้ก็โหลดมาเล่นได้นะครับผมแชร์ไว้อยู่นะครับ ID เดี๋ยวทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย